เฮ้ยทุกคนก่อนที่จะดูคลิปนี้แฮชแท็กแจ็คเซฟยังใต้คอมเมนต์กันด้วยนะอย่าลืมนะแฮชแท็กกันด้วยก็สวัสดีทุกคนอยู่กับผมดีเจอาริเดี๋ยวนะเสื้อไม่เหมาะเสื้อไม่เหมาะเปลี่ยนเสื้อแป๊บนี่เหมาะแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไปค่ายคอมอาร์ต DNA Camp 2ครับผมก็บอกเลยว่านี่เป็นการไปค่ายแบบค้างคืนครั้งแรกของผมไม่นับพวกรอดออะไรพวกนั้นนะนับเป็นแบบค่ายที่มันไม่เกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับพวกรอดอกับทหารแล้วกันก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นครั้งแรกก็ไปสายเลยใช่กูไปสายก่อนเลยเพราะว่าอยากจะหาคนร่วมชะตาก็เลยทำการรอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในไลน์กลุ่มซึ่งมันเป็นกลุ่มของ DNA Camp อ่ะที่มาจากสุโขทัยก็เลยรอกันจนกระทั่งกูสายนั่นเองแป๊บนึงนะต้องมีอุปกรณ์ช่วยโอเคเรียบร้อยเหมือนกับตอนไปค่ายเลยไปถึงก็ได้ของมันจะเป็นเสื้อตัวนี้แล้วก็มีตัวสำรองอีกตัวนึงเป็น SPU อีกตัวนึงแล้วก็ได้ป้ายชื่อหน้าตาอย่างนี้จะมีใครที่ไหนนอกจากผมอ่ะเนาะวันนั้นผมไปสายมากแล้วก็นัดเจอกับอีกคนนั่นก็คือคนที่คุณรู้จักกันดีตั้งแต่คลิปนู้นเจนั่นเองเจดีพัทครั้งนี้ก็ไปกันด้วยแล้วก็นัดเจอกับหลายๆคนที่รู้จักกันผ่านไลน์กลุ่ม DNA นั่นเองก็จากเจดแต่ว่าไปเจอเนี่ยไปเจอเจดก่อนซึ่งเจดก็นั่งรอผมก่อนที่จะเข้างานรอผมคนเดียวด้วยและผมก็ไปสายรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ก็ขอโทษนะกันถ้าดูคลิปนี้อยู่สำหรับค่าย DNA เนี่ยไปถึงเนี่ยเขาให้ฝากกระเป๋าได้ของเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งฟังพวกพี่ๆเขาคุยกันแล้วก็แนะนำอาจารย์อะไรตามปกติผมก็คอกันในไลน์เรียกให้ไปนั่งด้วยแต่ว่าตอนนั้นนั่งอยู่กับเจดไงก็คุยกันเรื่องYouTube แล้วก็ว่าจะทำบล็อกยังไงดีซึ่งกิเกียร์ทำบล็อกก็เลยมาทำเล่าเรื่องตอนนี้ข้ามเรื่องนี้ไปพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการพาเราไปละลายพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต้นไม่ว่าจะเป็นเอาเป็นว่าเป็นการละลายพฤติกรรมอ่ะโอเคเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูไม่ต้องห่วงถ่ายมานิดนึงไปชมกันและนี่คือวิดีโอส่วนหนึ่งที่ถ่ายมาแต่ไม่อยากถ่ายเยอะเพราะว่าอยากสนุกไปกับกิจกรรมมากกว่าก็เลยถ่ายแบบนิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเซลฟี่การกิจกรรมเซลฟี่กิจกรรมเต้นอะไรตามที่เห็นไปสักพักเขาเริ่มให้แบ่งกลุ่มโดยการนับ1 ถึง 12ซึ่งผมก็ได้หมายเลข8ครับผมแหมหมายเลข8นี่เองพอได้กลุ่ม8เสร็จเราก็ไปนั่งที่เดิมเพื่อที่จะบอกว่ากลุ่ม8ชื่อว่าอะไรซึ่งตอนนั้นกลุ่มผมชื่อว่าสาวเต่างอยรอคอยอ้ายหลังจากนั้นเราก็ได้ขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปฟังคนทำหนังผีต่างๆแล้วก็ทำ MV ผีทำ MV ที่ชื่อว่าภาพจำของปะปองกูลด้วยภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกเอาเป็นว่าเขาพูดหลายๆเรื่องวิธีการทำหนังแล้วก็สเต็ปในการทำ MV อะไรเงี้ยว่ามันจะดีแค่ไหนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องทำ MV 1ตัวซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เพลงนะพอจบจากตรงนั้นผมก็ได้เข้าฐาน3ฐานซึ่งทั้ง3ฐานก็จะมีฐานฟิล์มฐานการตัดต่อวิดีโอแล้วก็อีกฐานนึงก็คือฐานการแสดงฐานแรกเลยฐานเกี่ยวกับพวกหนังเขาก็จะให้ไปดูทั้งอุปกรณ์กล้องวิธีใช้วิธีทำภาพแบบมุมสูงอะไรอย่างเงี้ยประมาณมุมลึกอะไรอย่างงี้ประมาณหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์ถ่าย MV เพื่อที่จะให้เราสามารถถ่าย MV ในวันต่อมาได้ซึ่งผมก็ได้ใช้กล้องตัวใหญ่ตัวที่มันใหญ่เท่านี้จำชื่อไม่ได้แล้วอะว่ามันชื่อว่าอะไรซึ่งกล้องที่ผมใช้มันเป็นกล้องที่มันไว้ถ่ายซีรีส์อะไรพวกนั้นอะเป็นละครอะไรอย่างนั้นใหญ่มากใหญ่จริงๆถือประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าจับโดยองค์รวมมันก็จะประมาณใหญ่ประมาณนี้สี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยถือว่าใหญ่นะประมาณนี้เกินหน้าผมเลยถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเขาก็จะสอนวิธีทำให้มันจะมีพี่คอยช่วยสอนเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ให้ว่ามีโฟกัสจับนู่นนี่นั่นนู่นว่าจะมีผู้ช่วยกล้องนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ลองถ่ายจริงถ่ายเป็นเชียร์บอลโลกเวฟเตอร์จบเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราฟรีสไตล์ถามรุ่นพี่เกี่ยวกับการก
อุปกรณ์ทั้งหลายเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นก็ย้ายไปกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จก็ไปฐานต่อไปฐานต่อไปก็จะเป็นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโออันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมใช้แม็กไม่เคยแตะแม็กมาก่อนเลยเคยแตะแม็กตอนแบบไปพวกร้านคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นน่ะแต่ไม่เคยใช้แบบจริงจังตอนนั้นคือได้ใช้ตัดต่อวิดีโอด้วยการใช้ Premiere Pro ซึ่ง Premiere Pro ผมเคยใช้อยู่ช่วงนึงแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่า Sony Vegas ซื้อมาใช้ให้คุ้มดีกว่าตอนนี้แต่อนาคตก็ต้องย้ายไป Premiere Pro อยู่ดีเพราะใช้ After Effects นะโอเคซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะอยู่ในช่วงอารมณ์ง่วงมากคือจะอึนๆนิดนึงข้างขวาคือเกลข้างซ้ายรู้สึกจะเป็นชมาชมานี่จะเป็นผู้ชายที่เป็นน่ะที่เป็นแล้วกันก็ตอนนั้นก็สนิท กับชมากับเกลบ้างแล้วอาจจะไม่ค่อยได้สนใจตอนที่เขาพูดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเบสิกของการใช้ Premiere Pro ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่คือไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังเลยดีกว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นคาบการแสดงซึ่งจะแยกเป็น2ห้องผมก็จะอยู่กับห้องครูคนหนึ่งการเรียนการแสดงสนุกมากในวันนั้นเป็นฐานที่สนุกที่สุดสำหรับเรานะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่ฐานการแสดงเนี่ยสนุกที่สุดแล้วทั้งให้จินตนาการตัวเองว่ากำลังนอนตอนนั้นผมก็จะจินตนาการเลยเล่นบาสนู่นนี่นั่นชนหัวปุ้งหัวชนกับรั้วเหล็กที่มันติดอยู่ข้างเจ็บหลังจากนั้นเขาให้แสดงจริงๆในการทำในการให้คิดเนื้อเรื่องก็เลยคิดกันเลยนู่นนี่นั่นเอาในโรงเรียนนี่แหละง่ายดีเพราะเรารู้กันหมดว่าโรงเรียนทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมเราก็เลยเลือกโรงเรียนซึ่งฉากแรกก็จะเป็นฉากครูมานั่งพูดนู่นนี่นั่นฉากที่สองเขาบอกว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างก็เลยคิดเอางี้เดี๋ยวกูตายเองพูดไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวตายเองบอกว่าจะนอนตายแต่ท่าตายของผมมันเหมือนท่าชักมากกว่าไงก็เลยคิดว่าเป็นชักแล้วกันแต่ให้ทำแบบอยู่นิ่งๆนะผมก็อ้าปากค้างไว้อะไรๆไปอีกช็อตหนึ่งตึ๊บอันนี้ก็จะเริ่มโดนยกแล้วประมาณนั้นหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เอาเนื้อเรื่องทั้งหมดมาปฏิปต่อกันเป็นเนื้อเรื่องเดียวก็เลยเล่นเลยครับโอ้โหอะไรอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็เพื่อนกูชักสักพักทุกคนพอเพื่อนยกปุ๊บก็เฮ้ยกูรอเล่นขอโทษสักพักชมามันแค้นอะไรผมก็ไม่รู้บอกว่าเป็นการแสดงแต่มันเตะผมเลยถีบผมเลยถีบเจ็บจริงด้วยตรงซี่โครงก็ถือว่าสนุกกันไปมันเขาเรียกผลพลอยได้มันโกรธอะไรแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันโกรธอะไรผมหรือเปล่าโกรธอะไรบอกว่าชมาถ้าดูคลิปนี้นะมันโกรธอะไรหรือเปล่าถามจริงโกรธอะไรเปล่าเตรียมที่จะไปคล้ายๆในปาร์ตี้ไม่รู้เขาเรื่องอะไรจะเป็นปาร์ตี้ตอนกลางคืนสนุกระหว่างนั้นน่ะผู้ชายก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอยากไปดูพวกสถานที่ก่อนที่จะไปถ่ายเอ็มวีจริงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแน่นอนอ่ะอยากไปดูก็เลยหยิบกล้องตัวเนี้ยแล้วก็ไปถ่ายสถานที่จริงได้มาแบบนี่ตึกประมาณเนี้ยไปถ่ายมาไปดูโลเคชั่นจริงๆว่าถ้าเราได้เพลงอะไรเราจะมีโลเคชั่นพวกนี้อยู่นะโอเคพอเสร็จปุ๊บก็เข้าปาร์ตี้กลางคืนตอนนั้นอยากจะถามมากเลยคือมีแต่ช้อนให้แต่มีก๋วยเตี๋ยวให้กินมีแต่ช้อนจะมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงก็เลยบอกส่งช้อนให้อันนึงแล้วให้อย่างเงี้ยช้อนจวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจ้วงก๋วยเตี๋ยวป๊อปอย่างเงี้ยเออไม่มีตะเกียบหรือซ่อมให้เลยทั้งๆที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะคงจะให้กินแต่ข้าวหรือไงรู้สึกตลกดีช่วงปาร์ตี้กลางคืนเนี่ยตอนแรกก็คือให้กินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปรวมด้านหน้าที่มันเป็นรูปสวยๆเงี้ยพื้นหลังมันจะเป็นสีโทนสวยๆประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะมีทางให้ไปตรงจุดแรกที่เราไปนั่งฟังแต่ตอนเริ่มของค่ายเลยมันก็จะโดนตกแต่งพื้นที่แล้วก็มีดีเจเตรียมมาเปิดเพลงป๊อปเต้นกันสนุกสนานอย่างเงี้ยเรียกว่าสนุกกันมากแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประกวดพวกชุดสีสันสวยงามอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นจำไม่ได้เหมือนกันว่าใครได้หลังจากนั้นก็เข้าสู่การประกาศว่าได้เพลงอะไรและเพลงที่ผมได้ก็คือ
พลงนี้ได้เนี่ยผมรู้สึกดีใจตอนนั้นดีใจก่อนเพราะเป็นเพลงที่ชอบโคตรเนี่ยชอบมากคนอื่นไม่รู้แต่เนี่ยโคตรชอบเพลงนี้โดยส่วนตัวนะก็เลยดีใจอยากทำก็เลยรู้สึกดีที่จะได้ทำ MV เพลงนี้แต่คนอื่นไม่รู้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่กูดีใจนะแล้วก็ได้พี่มาคนหนึ่งชื่อว่าพี่จ๊าบก็เหมาะสมที่จะเป็นนางเอก MV เพลงนี้สุดๆพอเขาน่ารักดีพอจบปาร์ตี้ปุ๊บมันก็จะมีมอบของรางวัลอะไรให้กับเสื้ออะไรผู้ชนะอะไรนั่นจบปุ๊บก็เข้าสู่การคิดสตอรี่บอร์ดซึ่งตอนนั้นประมาณ 2-3 ทุ่มประมาณ2ทุ่มมั้งยังไม่ถึง2ทุ่มประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มเขาให้ไปคิดให้เวลาถึง5ทุ่มเท่านั้นซึ่งบอกเลยอ่ะ2ทุ่มถึง5ทุ่มอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ง่ายๆเร็วๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคิดสตอรี่บอร์ดง่ายๆไม่ใช่เกือบจะจบแล้วสำหรับสตอรี่บอร์ดเรื่องนี้แต่มันไม่จบตอนจบเว้ยไม่มีใครทำตอนจบได้นั่นเองเพราะว่าเวลามันกระชั้นกระชิดโคตรในตอนนั้นเลยทุกคนคิดว่าเวลาเยอะจริงมันคือเวลาน้อยมากสำหรับการคิดแบบให้มันมาแบบเพอร์เฟกต์แล้วก็แหวกแนวจากต้นฉบับเดิมที่มันเป็นแค่แบบขายนักร้องอะไรอย่างงี้พิมพ์ว่าอะไรก็ได้ที่บอกจะบอกว่าสรุปมันคืออะไรสรุปมันเป็นยังไงอะเหรอคือไม่สามารถพิมพ์ไปได้อะเป็นคำพูดที่ไม่สามารถพิมพ์ไปได้คิดถึงเป็นคำพูดที่ไม่สามารถที่จะพิมพ์ไปได้แบบว่าหายไปไหนสรุปยังไงวะแบบไม่ไม่แบบหายไปไหนทำไมไม่ตอบสรุปยังไงสรุปความสัมพันธ์เราเป็นไงอะไรหายไปไหนอันนี้คำเดียวหายไปไหนคำเดียวแล้วหายไปไหนตอนนั้นเป็นพุ่มกลับก็เลยนั่งอ่านบทอ่านสถานที่ยันประมาณตีหนึ่งได้เสร็จแล้วก็หลับไปพร้อมกับเพลงอยู่ดีๆก็หายอยู่ในหูฟังอ่ะฟังทั้งคืนเลยอ่ะแล้วก็ฝากให้ตูนซึ่งตูนเนี่ยจะเป็นคนในกลุ่มตอนนั้นยังไม่สนิทกันมากแต่เดี๋ยวไปสักพักก็สนิทแล้วอะตอนที่ไปเริ่มถ่ายพอเริ่มไปถ่ายวิดีโอถ่าย MV จริงอะจะเริ่มสนิทกับหลายๆคนตอนนั้นบอกให้ตูนช่วยมาปลุกให้หน่อยเพราะว่าเป็นคนที่หลับลึกแล้วก็ต้องการคนปลุกอย่างสูงให้มาปลุกตอนตีห้าเพราะตีห้าจะตื่นมาเพื่อนั่งทวนเพลงอีกรอบจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่ลืมนั่นเองตอนนั้นก็ตูนก็มาปลุกให้โอเคแล้วก็ตื่นมาแล้วก็หลับไปอีกรอบตื่นมาอีกทีตีห้าสี่สิบมั้งแล้วก็ไปอาบน้ำรีบไปอาบน้ำอะไรเสร็จทำนู่นนี่เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะลงไปกินข้าวข้าวซึ่งเป็นข้าวต้มหลังจากนั้นเราก็เริ่มไปถ่ายรูปรวมก่อนบรรยากาศก็จะแบบดูวุ่นวายหน่อยพอถ่ายรูปรวมเสร็จเราก็เริ่มไปรับกล้องแล้วก็ไปถ่ายทำจริงซึ่งการถ่ายทำทั้งหมดเป็นอะไรที่ก็วุ่นวายอยู่ดีอะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นปรับบทปรับเนื้อปรับนู่นนี่นั่นเปลี่ยนพระเอกด้วยเพราะตอนแรกเราเอาพระเอกคนนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นคนนี้แล้วก็มีสแตนด์อินนู่นนี่นั่นปนไปกันไม่หมดสนุกแต่ว่าเป็นอะไรที่สนุกมากผมก็ถูกเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพราะว่าบีฟนักแสดงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็คือยังต้องไปฝึกอีกเยอะในการที่จะเป็นผู้กำกับในตอนนั้นอะก็เลยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็เลยได้แต่พูดลันกล่องมากกว่ากล้องพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็แอคชั่นอะไรเงี้ยพูดดังๆเข้าไปตอนนั้นวันนั้นคือคอแห้งมากซึ่งกว่าเราจะทำเสร็จได้เวลาเนี่ยมันมีจำกัดจนถึงบ่ายซึ่งเราเลยบ่ายมาเยอะนิดนึงอ่ะเกือบจะบ่ายสองเลยอ่ะเราต้องรีบในการตัดต่อมากเลยเพราะว่ามีซีนหนึ่งที่มันไม่ได้จริงเราเลยต้องใช้สแตนด์อินเป็นรุ่นพี่ที่ชื่อว่าแจ็คแทนตอนนั้นแบบเอ้ยไม่ได้วะมันต้องโอ้ยโอเครู้พี่แจ็คลุยเลยพี่แจ็คก็เลยเล่นคือตอนนั้นน่ะคิดไว้แล้วว่า MV เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดู MV จริงกันหรือยังไปดูก่อนนะอยู่ด้านล่างเนี่ยใต้ description อ่ะไปดูได้เลยที่ Facebook ของคณะนิเทศศาสตร์ SPU แล้วก็ไปเชียร์ด้วยสำหรับทีมที่8นะจ๊ะเต่าสาวเต่างอยรอคอยอ้ายนะเจ๊ก็บอกเลยว่า MV นี้เนี่ยยังโอมเนี่ยไม่มานะมาแต่อิวซาลิกหลังจากนั้นเราก็เริ่มสู่การตัดต่อซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่เมมโปเราไม่เร็วพอแล้วก็การใช้แม็กเนี่ยคีย์ลัดอะไรเงี้ยงงๆยังงงๆอยู่เลยคีย์ลัดมันไม่เหมือนกับตอนที่ใช้พวก PC รุ่นอื่นน่ะเข้าใจป่ะตอนนั้นพี่แจ็คก็เลยเข้ามาช่วยตัดต่อให้ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็จะได้แฮชแท็กนึงขึ้นมานั่นคือ #jacksaveยังซึ่งแฮชแท็กเนี่ยสนุกโดนล้อกันทุกภาพรูปพี่แจ็คนี่น่าสงสารมากเลย #jacksaveยังนี่คือแฮชแท็กทุกคนอย่าลืมติด #jacksaveยังในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็เขายื่นเวลาให้3รอบอ่ะยื่นเวลาให้เพราะเราทำเลทก็เลยยื่นเวลาให้รอบนึงแล้วก็รอบที่2แล้วก็รอบที่3ยื่นให้3รอบอ่ะเพื่อให้เราทำเสร็จหลังจากนั้นก็ไปแล้วก็รวมตัวกันเสร็จปุ๊บก็เหมือนจะเป็นกินข้าวไปกินข้าวกันกินข้าวเสร็จก็เหมือนจะเป็นปาร์ตี้ส่งท้ายอะไรสนุกๆแล้วก็ประกาศว่าใครได้รางวัลซึ่งที่1 นี่ก็
ที่1ที่2ที่3ก็สมที่จะได้อยู่แล้วแต่คิดว่าที่2มันควรจะได้ที่1มากกว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคผลประสิทธิ์ก็เป็นอย่างนั้นแหละพวกเราก็สู้กันไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเราทำด้วยความรีบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเข้าใจป่ะแต่ยังมีป๊อปปูล่าโหวตอีกนะดังนั้นทุกคนไปดูคลิปของสาวตองงอยได้นะจ๊ะเรื่องทั้งหมดคร่าวๆของค่ายนี้ซึ่งจริงมันมีรายละเอียดสนุกๆอีกหลายอย่างแหละแต่ว่าขอเก็บเป็นความทรงจำของผมเองละกันบอกเลยว่าค่ายแคมป์3เนี่ยอยากไปมากเลยใครที่จะไปก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนไม่เบื่อแน่นอนแล้วก็ไว้เจอกันถ้าเกิดเราได้ไปแคมป์3ด้วยกันนะครับใครยังไม่กด Subscribe Channel นี้กด Subscribe กันด้วยแล้วก็ไปติดตามที่แฟนเพจแล้วก็ Instagram ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปของสาวตองงอยกันด้วยนะกูพูดรอบ3แล้วเนี่ยเพราะยังมีการแข่ง Popular Award อยู่นะเว้ยซึ่งทีเซอร์เคยลงไปให้ดูแล้วเมื่อวันพฤหัสดังนั้นไปดูกันด้วยล่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรเสียภาพจำยังชัด